เศรษฐีให้กับคุณสิริชัยเลิศศึกษาคุณและท่านผอ.พิษณุพงษ์ค่ะขอบคุณครับก็ท่านผู้ดำเนินรายการผมกลัวว่าจะไม่ได้ถูกเชิญเลยต้องรีบมาท่านผอ.สิริชัยทักทายแล้วก็อยู่ท่ามกลางยอดนักขายใช่ครับใช่ครับระดับ MDIB ถูกต้องครับแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวนะมาเยี่ยมเลยเขาเรียกว่ามาเป็นรุ่นเลยรู้สึกไงครับพี่ตาโอ้รู้สึกวันนี้รู้สึกร้อนๆหนาวๆนะนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะเป็นปีที่เราเติบโตไปก้าวนะครับหลังจากที่ได้ฟังตั้งแต่เช้าแล้วก็จนบ่ายเมื่อกี้นะครับที่เป็นตัวแทนของ MDIB ที่มาสปีดให้เราฟังไปประมาณ30-40นาทีได้เรียกว่าไม่ใช่เรียกไม่ถูกเราเรียกถูกแล้วเรียกเราถูกเขาตั้งเดียวเล่า
เวลาเดินพาหิ้วเอากระเป๋าไปเนี่ยนะกระเป๋าของเรานี่มีลักษณะไงคนละ2ใบเพราะว่าไปหลายวันไปไปไหนเราลากนะครับอยู่2ใบไปยังไงเราไปไหนสุดแล้วเราลากกันไปบนถนนหลวงใช่ครับระยะทางประมาณโอ้อย่าใช้คำว่าระยะทางประมาณนะครับเพราะว่าเราข้ามประเทศด้วยครับขับไปใหญ่คนละ2ใบไปนั้นประมาณสัก20 26 23ไปอย่างไรดีไหมครับที่มันไกลๆกันอยู่แบบนี้ที่เราต้องทำอย่างนี้เพื่อประหยัดได้ไหมครับถูกต้องเพราะว่าเราคือไปเองแบบก็จะมีว่าหนึ่งก็คือส่วนบริษัทช่วยส่วนหนึ่งก็ต้องไปใหญ่นี่คือที่ถูกมีก็พยายามไปเพื่อเอาบรรยากาศซุ้มซ้ำของเอ็นบีเอทีเพื่อที่จะมาถ่ายทอดต่อส่งต่อนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นผมก็คือมีประสบการณ์ในการเดินทางมากกว่าก็เลยมีการจัดคิดนาฬิกาเองไปเองซื้อตั๋วเครื่องบินเองอูเบอร์พักโรงแรมจองเองทุกอย่างเองหมดเลยปีที่สองไปไหนนะปีที่สองไปไหนนะไม่ดี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 ไม่ดแล้วค่อยนั่งไฟต่อกลับไปเข้าสู่ที่แบบทั่วใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็บรรยากาศก็คือว่ามันก็เลยเหมือนข้ามประเทศจากแคนาดามาอเมริกาครั้งแรกที่ผ่านไปนะครับทุกอย่างนี่ก็คือไปเหมือนกับเป็นคนประเทศเขาก็คืออยากพาให้เห็นว่าเราไปเที่ยวเหมือนเราขึ้นรถเมล์บ้านเราอย่างเงี้ยขึ้นรถเมล์เที่ยวตามเองกินเองอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มทราเวลเลอร์ผู้ก่อตั้งหรือผู้บุกเบิกนะไม่ใช่แบบว่าจะมาเล่าเรื่องที่อย่างเดียวแต่เราจะเข้าเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ย3คนเนี่ยเป็นผู้ที่แบบบุกเบิกไปแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวเยอะแยะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนะเพราะเรามีคนที่ติดคุณวุฒิเนี่ยที่ติดตามมาเนี่ยผมว่าเราเองเจอเราทั้งคู่เลยไหมแบบเดี๋ยวแค่เธอตั้งต่องทั้งจะอะไรแบบมาได้ไหมนะอาจจะมืออะไรแล้วมีติดปุ๊บคนต่อมาก็เป็นแจ๊กเลยนะครับอาจารย์เจอเลยครับเจอเลยมาที่มาแล้วก็ที่มีปิดนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่แจ๊กปิดอ่ะผมเลือกแจ๊กครับนี่คือแอปเปิ้ล42อ่า42ที่มีแอปเปิ้ล24นะครับหลังจากที่แบ่งแอปเปิ้ลก็จะเป็นแอปเปิ้ล24ครับแล้วก็นี่ก็แบ่งจากแอปเปิ้ล24มาเป็นแอปเปิ้ล42นะครับ42ครับหลังจากที่แจ๊กปิดปุ๊บก็ส่งต่อให้กินเรื่องครับเรื่องครับเรื่องมาครับเรื่องครับเอ๊ะนี้เชิญเลยครับที่ต้องแก้ต่อนะครับเรื่องนี้แล้วอย่างเรื่องนี้นะครับเรื่องกินปุ๊บมีต่อก็เป็นรุ่นครับเป็นรุ่นต่อชาติรุ่นมาที่เลยครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหหนักกว่าอันนี้หนักกว่าที่กินครับคืออยากจะบอกนี่คือตัวแทนที่กินเอ็นทีอาร์ทีนะครับพี่ต้อยอยากจะบอกว่าผมเตรียมทริปมาเนี่ยถ้าถามเนี่ยนะไล่ถามไปทีละคนทีละหัวข้อคาดว่าประมาณ3-40ประสบการณ์สุดตี3-40นี้ก็คงจะแบบคำถามสุดท้ายครับแต่ทีนี้ก็เอาเป็นว่าเริ่มจากไหนก่อนแล้วพี่ท้ายเราจะได้ค่อยๆถามแล้วก็เอานี้ให้คนแนะนำตัวก่อนดีกว่านะว่าใครจะให้ใครคนแรกคนนี้คือเพจตอนแรกก็ดูใต้ดีไซน์มาแล้วก็พอพี่มีแต่งงานก็มากับพี่มีด้วยก็แยกมาค่ะ
มีผู้บริหารด้วยสามีเป็นผู้สงสารก็ได้ไหมวันหนึ่งก็คิดไม่นานนะแบบคิดแบบ
ื่องนอกเรื่องนิดเดียวนะคือเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตุ๋มมีเรื่องนึงอยากจะเล่าเล็กๆให้ฟังว่าพี่ตุ๋มไม่ได้ทำแบบนี้แต่พี่ว่าเป็นคนบอกว่าจำโทรกับแจ๊คได้ไหมเป็นลูกค้า VIP พี่ตุ๋มครับเก็บเบี้ยมาเกือบแสนลืมโมไปหา2ปีเองก็บอกว่าตอนนี้เขาติดเรียนที่ทั้งคู่เนี่ยปีที่2กำลังขึ้นปีที่3เสียดายขออย่าทำแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ไว้ฝากเรื่องการแสดงที่หลังมาแล้วกันมีนิดถามพี่บีดีกว่าเพราะว่าพี่บีเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นตัวแม่นะที่ทำให้หุ้นกับเรื่องเข้ามาเนาะถือได้ยังไงคะออกมาได้ไหมว่าเป็นตัวแม่เพราะว่าอยากจะถามบีแล้วกันว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เข้ามาใน AAA ครับเพราะว่าอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวครับจุดเริ่มต้นเลยละกันนะครับผมเรียนจบมาในระหว่างที่เราจะต้องเรียนจบเรามีการฝึกงานถามมาเราก็มีโอกาสได้ฝึกงานทั้งเที่ยวทั้งทางแรงแล้วก็ไปฝึกงานตามแรงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบไปเที่ยวแต่ผมเที่ยวไปนั่นไปนี่แต่ปั๊บในระหว่างงานปีใหม่ประจำตอนช่วงปีสี่ซึ่งเป็นงานปีใหม่คุณอาเลยบอกว่าเฮ้ยทำงานกับเดชัยไหมผมขออนุญาตใช้คำว่าเดชัยนะครับเดชัยคือตาต้อยนะครับมาทำงานกับเดชัยไหมก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันคือหัวหน้าผมแล้วก็จะต้องมีหูปากเบาๆไปเลยนะครับมาทำงานกับเดชัยไหมทำอะไรกับเดชัยเนี่ยแหละเดี๋ยวขายประกันเลยถ้าเรามาปั๊บเดี๋ยวได้ใช้มีรถคันหนึ่งเดี๋ยวเราเอารถไปเลยแล้วก็ทำงานเลยเราก็จับเต็มละเต็มละเต็มละจับมือจับมือจับมือทีดีใจให้ผมทันเดี๋ยวได้ใช้ออกรถเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเลยทำงานเลยเราก็เก็บไปคิดในระหว่างที่เรากลับมาคุยกับเพื่อนๆแต่ละคนจะเริ่มคาดหวังหรือว่าวางแผนกันแล้วว่าเราจบไปจะไปทำอะไรนะครับหลายๆคนก็จะมีการเรียนต่อในช่วงที่เราจบเนี่ยอายุจะประมาณสัก22น่าจะประมาณ22อยู่22ครับเราก็มองว่าการไปอยู่ของเรามันยังน้อยเรายังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากงั้นก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองแล้วกันแล้วกลุ่มผมจะอยู่กันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เป็นคนกลุ่มใหญ่ผมก็จะบอกเพื่อนๆหลายคนชวนเพื่อนหมดเลยสรุปง่ายๆคือเราไม่ต้องการทำงานแต่เราต้องการมีรถหนึ่งคันเพื่อจะไปเที่ยวนั่นคือเหตุผลแรกก่อนเลยที่ใช้ในการตัดสินใจว่าอ๋อโอเคงั้นได้ละงั้นเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเราไปทำงานก่อนละกันถึงที่มาที่ไปตอนแรกที่จะได้เข้าสู่อาชีพครับคุณเริ่มต้นประมาณจากอันนี้คือพูดตามความจริงแต่ถ้าพูดสวยหรูถ้าพูดได้สวยหรูเฮ้ยประกันชีวิตมันคือสินค้าทางการเงินที่เราต้องเรียนมามันน่าจะมีประโยชน์กับสังคมมากเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับความรู้ที่เราได้รับนะครับอันนี้คือการพูดได้สวยหรูเองก็เลยตัดสินใจงั้นเรานอกจากการขายคือจริงๆแล้วอ่ะการเงินอ่ะจบมาเราใช้คำว่าเราขายคือทำงานบริษัทสินทรัพย์แล้วกันอันนี้ไม่ขอเสียเงินนะครับขายเงินฝากคือไปทำงานแบงนะครับผมแล้วก็ไปอยู่กลุ่มโรงงานกระดาษที่เพื่อนๆหลายคนจะไปอยู่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะไปอยู่ SCG และอีกส่วนหนึ่งคือเรียนต่ออ่ะเราจะทำอะไรสุดท้ายเราเลือกที่จะไปเที่ยวประมาณนั้นและเป็นที่มาที่ไปก็มีโอกาสได้ชวนเพื่อนเข้ามาสู่อาชีพด้วยครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นแรกครับโอเคครับเชิญฝากแจ้งครับแจ้งค่ะของแจ้งก็เริ่มต้นก็คือจะไปคลายหันแล้วก็ส่งบอกของเหมือนกันค่ะก็เป็นแฟนในต่องนะคะแล้วต่องเป็นเพื่อนมีต่องในทำมาก่อนนะคะก็คือเขาทำแบบเหมือนพอจบมาก็คือทำประกันเหมือนเป็นพาทางเดี๋ยวก็พาทางเดี๋ยวก็ขับไปดูทางอะไรประมาณนั้นเราก็เห็นเขาแล้วแต่ว่าเราพอจบจากมหอสินเขาคือทำงานที่บริษัทกระดาษตัวเองก็คือจำนวนแค่น้องเลือกนะคะก็ทำในสายการเงินงานการเป็นผู้จัดการการเงินแต่ว่าจะดูแลส่วนของโลจิสติกส์นะคะพวกขนส่งของประเทศต่างซึ่งต้องบอกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะอาจจะเหมือนกันกับแต่ท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก็ประมาณ10ปีนะคะก็คิดว่าตัวเองจะไม่เปลี่ยนงานละเพราะว่าหน้าที่การงานอย่างที่ออกมาล่าสุดก็ออกมาจากอยู่ดับเบิ้ล10ปีนะคะแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่ามันเริ่มจำเจละเราอยากเปลี่ยนก็กลับก็ย้ายบริษัทเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นผู้จัดการการเงินที่ศูนย์ประชุมไปเห็นบางงานนะคะซึ่งเมื่อต้องย้อนกลับไปก็น่าจะ9ปีค่ะตอนนั้นเงินเดือนก็ตอนนั้นเมื่อ9ปีที่แล้วเงินเดือนอยู่ที่ 60,000 เราก็คิดว่าเยอะแล้วนะใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ว่าเมื่อเงินเดือนเราเยอะขึ้นนะคะความรับผิดชอบต่างๆมันก็คือเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็มันก็ดูแลเรื่องของเงินซึ่งเป็นแบบเงินสดจริงๆนะคะที่ศูนย์ประชุมก็ค่อนข้างแบบมีความเสี่ยงแล้วรู้สึกแบบ
ไม่โอเคเพราะว่ามีเรื่องแบบทุจริตของลูกน้องของพี่ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจตอนนั้นยังไม่มีปัญหาประกันนะคะก็คือออกมาอยู่เฉยๆนี่แหละเพื่อจะหาหางานประจำเดือนก่อนแต่ว่าช่วงนั้นนะก็คือเป็นช่วงที่โปรดักต์ของ AA ก็คืออยู่ในเองนี่แหละค่ะที่เริ่มจะบูมแล้วแล้วมีก็เหมือนตอนจะทำร้านอาหารอยู่แล้วทำร้านเปิดร้านปิ้งย่างที่ทาวน์ฮอลล์โกลแล้วมีก็เหมือนมาคุยให้ฟังที่เขาถามว่ามีโครงการค่ะเพราะว่ามีเขาก็จะสนิทกันต่อเขาก็จะไปมาไปมาหาสู่การเขาจะบอกว่ามีโครงการ SA ก็คือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็มีโปรดักต์อยู่หนึ่งแบบนี้ค่ะว่าเหมือนเทรนในการมาแล้วเราก็มาศึกษาก็แบบช่วงว่างๆอยู่แล้วก็โอเคงั้นมาลองดูดีกว่าว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงถูกไหมคะเราก็เลยเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองว่าลองเข้ามาทำถ้าสมมติแบบไม่โอเคเราก็ยังกลับไปทำงานประจำได้อะไรเงี้ยก็เลยลองโอเคนี่คือก่อนจะเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับก็คือว่าเหตุผลที่น้องๆเข้ามานะครับว่ามันก็มีการชวนกันเข้ามาว่ามันก็จะมีการหาอาชีพที่พวกเราได้ถูกกับกับทราบว่าหนึ่งก็คือมีรายได้มีรายได้มีการเติบโตเทียบกับอาชีพเก่าของเราแล้วมันน่าจะอิสระมากกว่ามีขนาดเงินเดือน 60,000 ภาระในการรับผิดชอบหน้าที่การงานที่ที่เราได้เงินเดือนเขา 60,000 เขาก็ใช้เราเยอะแล้วความรับผิดชอบก็ต้องสูงด้วยนะครับแต่ถ้าพอจะเข้ามาสู่ธุรกิจใน AA แล้วเนี่ยมันสบายกว่าเยอะนะครับถึงได้ตัดสินใจเข้ามาแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราวันนี้เนี่ยต้องเป็น AA อ่ะแจ้งก่อนแล้วกันที่แจ้งก่อนแล้วกันใช่ครับตอนที่แจ้งเข้ามาก็คือเป็น FA เนาะก็คือจะเป็นต้องย้อนกลับไปว่าเป็น FA รุ่น37นะคะเป็นแชนดารุ่นใหญ่ในที่นี้แล้วก็มีเพื่อนชื่อหญิงก็คือแอปเปิลสามคนนี่แหละนะคะก็พอเราออกจากโครงการแล้วเราไปทำเรายังไม่มีฐานตลาดนะคะพอเราขายแบบตลาดธรรมชาติเนาะมันเริ่มหมดแหละเริ่มต่างแล้วเราก็ไปบนไซต์กันเพื่อไปฝึกที่จะฝึกขายฝึกเรียนฝึกพูดทักษะในการขายเพราะว่าก็บอกว่าเราเติบโตมาจากตลาดเวอร์ไซด์เลยแล้วก็จุดเปลี่ยนก็คือว่ารู้สึกของใจก็จะติด MDRT ในปีที่3ที่เข้าอาชีพนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าพอเราวิ่งเวอร์ไซด์ประมาณปีนึงใช่ไหมคะแล้วปีที่2ก็คำว่า MDRT เนี่ยเรารู้จักตั้งแต่ปีแรกที่เราเข้ามาในอาชีพแล้วเราก็มองว่าเมื่อก่อนคือตัวเลขของคุณ MDRT มันเยอะมากมันเป็นเยอะใช่ไหมเยอะมากเลยแบบเดชัยสิบสองล้านสี่เมื่อก่อนสองล้านสี่สองล้านสี่สองล้านสี่เลยเนาะไม่ใช่สองล้านแปดล้านเก้าจ้าแล้วก็ได้ป่ะเราคงได้ปีแรกเป็น MDRT เดี๋ยวที่ผมไปเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับของเองมันจะมีคนดูคนไล่ไปเรื่อยๆก็คือคนดูคนแรกตัวแทนก็คือมี MDC ก็คือ MDC เนี่ย400,000แล้วก็มาซูเปอร์สตาร์ MBC เนี่ยประมาณ 700,000 กว่าแล้วก็มา MDRT นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ MBC เนี่ย MDC เป็นเฟส2ของคุณวุฒิแรกของ AA แต่ตอนนี้ก็มีแล้วนะ MDC ที่เมื่อกี้แล้วถือว่าซูเปอร์สตาร์ออกมาแล้วซูเปอร์สตาร์ก็มีแล้วตอนนี้ AA เนี่ยมุ่งเป้าไปที่ MDRT อย่างเดียวเลยนะครับทั้งเบี้ยทั้ง MBC แล้วแต่เรานะครับโอเคต่อครับค่ะแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆในปีที่3ที่ติด MDRTเพราะว่าเรามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองโดยการเข้าสโมสรแพ็คนะคะแพ็คอยู่ที่เรียกว่าคือจะเป็นทีมพารากอนกับ Apple มาจอยกันซึ่งเนเจอร์บอกว่าเนเจอร์ของ Apple เราก็จะเน้นขายโดยสารก็จะเป็นรายเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นทีมพารากอนเนี่ยเขาจะเน้นแบบรายใหญ่ใช่มีไอทีรายใหญ่เนี่ยแบบแสนสองแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยเราก็อยากติดเหมือนเขาบ้างอยากก็เลยเข้ากลุ่มแพ็คนี่แหละค่ะสโมสรแพ็คที่กล่าวมาแล้วก็สโมสรนี้ที่จัดตั้งขึ้นก็คือขั้นต่ำแล้วก็เป็นเอ็นเดียทีแล้วคนที่เข้าสโมสรเนี่ยเกือบทุกคนคือแบบเฮ้ยเพื่อนติดเอ็นเดียทีไปหมดแล้วอ่ะเหมือนมันเป็นแรงก็บอกว่าเป็นแรงเหวี่ยงแล้วก็เป็นบรรยากาศเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเราที่ทำไมเราถึงอยากติดเพราะว่าอยากพอเข้ากลุ่มคนติดนะคะเราก็ต้องแบบพัฒนาตัว
ติดเพื่อนให้ติดเพื่อนตัวนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต้อยฟังนะเพราะว่าผมฟังน้องเขาพูดมาแล้วเนี่ยก็นึกถึงในอดีตเนี่ย MDRT มันต้องเอฟเอ็มดีประมาณ3.4จริงก็เลยต้องกลับมาถามมีเพราะว่าจุดเริ่มต้นของมีเนี่ยตอนยุคที่เข้ามาทำเนี่ยต้องติด MDRT ประมาณได้2 2.4ทำไมมีจึงตัดสินใจว่าท่านจะต้องเอา MDRT ได้เพราะอะไรคำถามขออนุญาตย้อนกลับไปในประมาณท่านผมเล่าก่อนสิตื่นตีนนะครับคำถามแรกที่เราเริ่มฟังในระหว่างที่เราเริ่มเป็นตัวแทนประกันเป็นคนขายประกันผมใช้คำนี้แล้วกันคือมันจะมีสิ่งหนึ่งในช่วงหัวเลี้ยวของต่อก่อนที่จะมีคำว่านักวางแผนทางการเงินเข้ามาอาชีพตัวแทนเราต้องพูดตรงๆว่าเราไม่ได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มมีอะไรที่เริ่มเห็นความแตกต่างสิ่งแรกของผมที่ผมจับก็คือคนเราใช้คำว่า Premier Agent นะที่เราพูดถึงบริษัทเริ่มประกาศคำว่า Premier Agent เป็นคุณวุฒิพิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นมาตรฐานซึ่งเราตื่นเต้นมากเฮ้ย Premier Agent คืออะไรเขาให้ทำ FIC เริ่มต้นตอนนั้นนะครับคือ400,000ก่อนโอเค FIC 400,000 ผมก็เลยจับฟังก์ชันนั้นสุดท้ายเราก็ได้มาเป็นคำว่า Premier Agent โดยภายใต้การผลักดันของคุณอาก็คืออาต้อยเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเราต้องเริ่มมีละเพราะอายุเราเริ่มมากขึ้นเพราะหลังจากเรารู้จักคำว่า Premier Agentจังหวะนั้นอาต้อยก็ไปได้คำใหม่มาคือ MDRT คือต่อเนื่องก็จะต่อเนื่องจากนาสันชัยเหมือนกันมันก็เป็นคำต่อเนื่องมาอ่ะก็เลยเฮ้ย MDRT แล้วอาต้อยก็ไปเที่ยวกลับมาแล้วก็มาบอกนี่แหละเพราะตอนนั้นจับผิดแต่กิจกรรมกลุ่มเราค่อนข้างใหญ่ครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกูก็ต้องทำละกันเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นคุณวุฒิมาตรฐานนะครับซึ่งมันก็ยังพลาดนะมันพลาดตั้งแต่ตอนครั้งแรกก่อนพยายามทำตามพยายามวิ่งตามแต่เราวิ่งไม่ทันมันก็เกิดข้อผิดพลาดเราก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าเราต้องทำยังไงก็มีการปรับเปลี่ยนจนทำให้ปีที่ประกาศว่าเป็นแวนคูเวอร์ไอเดียใหญ่เลยคือเป็นไอเดียที่คุณดาบอกว่าเฮ้ยถ้าไปแวนคูเวอร์รอบนี้เดี๋ยวเราไปล่องเรืออลาสก้ากันไปล่องเรือที่แรกเลยคือจะไปล่องเรือเพื่อไปดูภูเขาน้ำแข็งคืออย่าลืมว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ถึงเหมือนทุกคนเลยมันไกลมากคือมันไกลกว่าชีวิตของคนทั่วไปที่จะคิดว่าเราจะได้ไปดูเราก็เลยพยายามตั้งใจแต่ในระหว่างนั้นพอหลังจากที่เราปิดมาเราจองตั๋วกันไม่ทันเราก็เลยตกเรือนะครับแต่แรงผลักดันของผมก็คือว่าคำว่ามาตรฐานของการทำงานที่เราจะต้องเริ่มมีบาที่จะไปบอกน้องๆเพื่อนๆเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้การทำงานของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของตัวเราเองได้นะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนั่นคือที่มาที่ไปส่วนหนึ่งด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมให้น้องบีมพักตรงนี้แป๊บนึงครับผมอยากจะเอาประเด็นนี้มาพูดกับพวกเรานิดนึงต้อยนี่แหละครับตัวดีเขาเป็นเพื่อนผมนะแต่เชื่อไหมว่าคำนี้ผมอยากให้พวกเราจดหรือจำให้ได้อยู่ในสมองว่าหนังสือที่อ่านกับคนที่เราพบเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปทำไมถึงบอกว่าต้อยนี่แหละตัวดีเพราะว่าผมกับต้อยเนี่ยเป็นเพื่อนกันเราโตมาจากสำโรงแล้วคุณกฤตก็พูดไปแล้วว่าเราโตมาแล้วเราสนิทสนมกันอย่างไรแต่พี่ต้อยเป็นคนกว้างขวางและเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากแต่พี่ก็แอบรักไปตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่คำว่าเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเสน่ห์กับเฉพาะเครือยูอย่างเดียวเขาเป็นเสน่ห์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลพารากอนหรือว่าพวกสลับบุรีเพชรน้ำหนึ่งหรือหน่วยอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเขาเป็นคนที่รักของทุกคนเวลาพี่ต้อยเขาเห็นพี่ตุ๋มเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักงานจากคนละครไปเนี่ยเขาก็จะชวนให้ไปนั่งกับคุณสัญชัยต้อมสังเกตซึ่งพวกนี้ระดับเพรสิเดนต์คือพวกนี้เขาแบบถ้าถามว่าปิดเบี้ยประกันมา2-3 ล้านไม่ต้องมาพูดหรอกเขาเก็บเบี้ยกันแบบเป็น10 ล้าน 20 ล้านโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง10-20 ล้านเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเขาเนี่ยเจอกันมันจะมีแต่เรื่องเล่าพลอยว่าซีรีส์ไหนวะเฮ้โอ้โหไปถอยนี่มา800,000-700,000เราก็รู้แล้วเราจะต้องไปฟังเขาทำไมเนี่ยเข้าใจคำว่าบรรยากาศครับหนังสือที่อ่านกับคนที่พบแล้วไปเจอพี่แมวโอ้โหผู้นี้ก็แบบว่ารถหรูแล้วก็ความมันอยู่แบบเลอเลอแล้วก็พูดถึง MDRT มันก็ไปนั่งอยู่ในนั้นอ่ะน้องๆแล้วฉันมันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะคือเราเป็นคนบ้านนอกเข้าใจไหมเจ้าของสำนักงานบ้านนอกไปแต่หนังสือที่อ่านกับคนที่พบมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเขาว่าซีรีส์นั้นซีรีส์นี้ซีรีส์นู้นนี่ดัน
มันทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมได้และกันคุณทานินสอนคำนี้ผมจึงอยากจะใช้คำนี้สอนทุกคนตรงนี้ว่าเอาตัวเข้าไปสัมผัสกับคนมีตังค์คนสำเร็จคนที่เขาใหญ่กว่าเราแล้วเขาสำเร็จจริงๆเลือดในกายของคุณมันจะพุ่งพล่านจิตของคุณมันจะเริ่มแบบสอดสายว่าเฮ้ยเอาสักหน่อยดีไหมว่านั่นเลยกลายเป็นที่มาทำให้พี่ตุ๋มเนี่ยออกมาประกาศที่นี่ว่ากูจะทำเอเดียทีทางการที่ตอนนั้นอายุเท่าไรครับแก่แล้ว60แล้วดันทะลึ่งประกาศว่าจะทำเอ็มบีไอทีแล้วก็บอกว่าถ้าทำเอ็มบีไอทีไม่ได้จะลาออกที่ผู้สาวสู่ไฟขาดที่เจ้าของพนักงานเป็นยังไงครับเพราะว่าพอเวลาประกาศไปแล้วมันเลยจำเป็นต้องทำเพื่อไปจอยเพื่อนตรงนี้เพื่อนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเอาผมไปอยู่ในวงนั้นด้วยโอเคคือบังเอิญว่าตอนที่อยู่เทพนะครับมันมีการจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันก็คือที่เข้ามาสู่ AA เนี่ย20กว่าปีหรือ30ปีด้วยกันบอกกันคือเข้า AA แรกอยู่ประมาณสัก5คนนะครับก็คือทีมผมมีคุณชัยโสวรรณแล้วก็สันชัยกับสันเทนี่ก็มาพร้อมกันแล้วก็มาราไพรันนะครับที่เป็นดาราที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทวีศักดิ์ที่อยู่สระบุรีทวีศักดิ์ก็จะเด็กกับสันชัยคือเขาเป็นแสบร่วมกันนะครับแล้วก็มาเจอกันทีนี้เวลาคุยเนี่ยเอกชัยก็มันขายเพียงอินเดียที่ตั้งแต่ปีแรกที่เป็นตัวแทนณวันนี้ก็คือ30ปีแล้วเป็นติดอยู่แล้วเขากำลังจะทำเป็นอินเดียทีคนแรกของประเทศไทยนะครับที่จะเป็น25ปี30ปีที่เขาประกาศเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เลยไปเป็นใน CMF ที่หนึ่งก็คือของก็คือเอ็มบีอาร์ทีของจีนนะเขาเป็นประธานเขาก็จะมาคุยแบบนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาจะมาได้คุยกันมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความคือน้ำทองเขาจะเป็นอยู่ดีของเขาเองก็คือเป็นสไตล์ของน้ำทองก่อนอีกแบบนึงแต่ด้วยความที่เราเข้ามาระหัสไล่ๆกันสมัยก่อนเนี่ยคนตัวแทนเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนี้มันก็จะรู้จักกันแล้วเราไปเที่ยวบนนอกเนี่ยเราก็จะไปเจอกันแล้วก็ได้คุยเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ที่บนนอกเนี่ยแล้วก็จะไปแล้วก็จะสนิทกันทีนี้ก็เลยพอมารวมกลุ่มกันในสถานีเขาบอกว่าเฮ้ยเราดูเอมานานแล้วแต่มานั่งจะมานั่งกินข้าวคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันหน่อยไหมทีนี้พอไปนั่งคุยแรกๆเนี่ยเราทางสายเราก็จะขายพวงไส้ซึ่งเพียงก็จะออกมาสัก4-500 7-800หรือ1,000 บาท270 บาทตอนนี้ถ้าประกันกลุ่ม170 บาทอย่างเงี้ยแล้วขณะที่น้ำทองก็เราจะขายเพียงหลายหมื่นนะครับเพียงเป็นหมื่นเป็นแสนมาเจอพารากอนทีนี้มาเจอสแตนสังเกตขายหลายแสนขายเป็นล้านเป็นเบี้ยเวลาขายได้มาเล่าให้ฟังในโต๊ะกินข้าวเรารู้สึกภูมิค่าในตัวว่าโอ้โหเออว่ะเราก็ทำได้นานก็เลยคือบางทีในจังหวะถ้าเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเนี่ยเราจะรู้สึกอยู่แบบชิวๆสบายสบายแล้วบอกกันว่าวันนั้นได้สแตนมาเล่าให้ผมฟังนะครับวันที่จะทำให้ผมเปลี่ยนว่าผมต้องไปเอเดียทีติกเพื่อที่จะไปฟรีคือเราอยากไปนอกเนี่ยเราไม่อยากเสียเงินคือนโยบายคือจะไปนอกนี่คือไม่เสียเงินไปฟรีเราเองต้องจ่ายเราต้องทำทุกเพย์ไปคอมมิชชั่นนะครับเราไม่เคยเสียเงินเลยมีเสียแค่ของเบสคนเดียวที่เราถ้าจะไปด้วยคือต้องซื้อตั๋วเข้าไปเพราะตอนนั้นเขาเป็นเด็กเนี่ยคือไม่ได้จ่ายให้อยู่แล้วเราต้องพาไปเที่ยวคอมมิชชั่นเขาก็ได้ไปหลายปีนะครับนโยบายเราคุยอย่างเงี้ยพอเขาคุยให้ฟังลักษณะที่ต้นมันประกาศขึ้นมาใหม่เลยเป็นปีแรกเลยประกาศว่าอันดับแรกเนี่ย MVC แรงขึ้นมาเลยได้ไปฟรี